เรียนท่านผู้ชมนิดนึงเวลาเข้ามาขอถ่ายรูปดิฉันไม่ได้รังเกียจแต่ดิฉันเจ็บป่วยทุกครั้งก็เพราะอีการขอถ่ายรูปของคุณนี่แหละมันเป็นยังไงครับมันมีอะไรตามมาอย่าโกรธกันขอให้เข้าใจอยากถ่ายด้วยทุกคนแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองแล้วทีนี้เรามีวิธีการบอกให้เขาเข้าใจต่อหน้างานไหมคะอย่างวันนี้บอกว่าวันนี้เป็นหวัดนะคะขออนุญาตถ่ายไกลๆเอาพูดชัดเจนไม่มีการเฟกไม่มีการอะไรไม่ทันได้เจ็บคอไม่ทันได้ไอฉันกินยาก่อนอ๋อไม่จะรู้ตัวแล้วว่ารู้ค่ะเพราะว่าถ้าเริ่มเนี่ยเราทั้งฉีดไอ้ป้องกันเชื้อโรคค่ะแล้วก็ดูอาการตัวเองเอ๊ะทำไมเรานอนแล้วเราเวียนหัวเราไม่ค่อยนั่นคือเป็นคนนอนดึกเป็นนี้ด้วยค่ะเป็นคนนอนดึกแล้วก็มาโทษใครไม่ได้เพราะเล่นเกมเล่นเกมอะไรคะแม่คะฉันเล่นไปเรื่อยค่ะลูกมันซื้อ iPad มาให้เพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะผ่อนคลายเนาะจำเป็นหนูเพราะว่าโลกสมัยใหม่มันจำเป็นต้องผ่อนคลายนักร้องนักแสดงสมัยก่อนเขาคุ้นชินกับการช่วยตัวเองแต่งหน้าด้วยตัวเองแต่งหน้าด้วยตัวเองทำผมด้วยตัวเองเราไม่คุ้นกับการให้ใครมันแปลว่าสิ่งที่แม่ทำมันคือความคุ้นชินหรือว่าเป็นแนวของแม่ที่ทำมาตั้งนานแล้วหนักไปทางแบบนั้นว่าเราคุ้นชินแล้วก็ทำมานานแล้วมันก็สวยพร้อมแบบว่าก็ในลักษณะผู้หญิงอายุ80มันก็โอเคใช่ไหมมันไม่ใช่เวอร์เกินไปใช่ไหมขนตาก็ไม่ใส่จนนี่ก็ใส่อันนี้ก็ใส่แบบน่ารักน่ารักอันนี้ก็ใส่สวยไหมคะก็ไม่ใช่แบบธรรมชาติลงโทษอะวันนี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไปฝนตกบ้างแดดออกบ้างแม่ประสบอะไรไหมแม่ฉันก็ป่วยบ้างดิค่ะจะไปยากอะไรป่วยมันดิป่วยส่วนใหญ่จะป่วยยังไงคะแม่หวัดแต่ว่าดิฉันตรวจแล้วมันไม่ได้เป็นไอ้พวกหวัดใหญ่ดิฉันก็เช็คนะครับเพราะว่าเรียนท่านผู้ชมนิดนึงเวลาเข้ามาขอถ่ายรูปดิฉันไม่ได้รังเกียจแต่ดิฉันเจ็บป่วยทุกครั้งก็เพราะอีการขอถ่ายรูปของคุณนี่แหละมันเป็นยังไงครับมันมีอะไรตามมาช่วงโควิดเราก็ห้ามไม่ได้นะฮะช่วงโควิดเนี่ยดิฉันร้องถวายพระพรอยู่ทางนู้น2คนที่เป็นคือต้งเหน่งกับเราแล้วมันทรมานต้องนอนโรงพยาบาลแม้จะฉีดวัคซีนมาแล้ว3เข็มเขาไม่ยอมอยู่พี่สมใจนึกเองตระกูลฉีดมา6เข็มยังเป็นเลยหนูเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็วันนี้ก็เรียนตามตรงวันนี้จะติดหวัดคุณอย่ามาบ่นฉันนะ เพราะว่าอีฉันน่ะไปร้องที่ตลาดธนบุรีมาแล้วงานนึง เพราะว่าเป็นงานวันแม่ก็บอกทุกคนว่าขออนุญาตนี่ก่อนมานี่ก็โดบยาฉีดยาเดี๋ยวขึ้นไปร้องก็ต้องฉีดจมูกฉีดอะไรเพื่อให้มันหายใจโล่งช่วงนี้ที่เป็นหนักเนื่องจากอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเวลาหายอายุแล้วเนื่องจากอายุเยอะถูกไหมคะใช่แล้วเวลาหายมันใช้เวลานานไหมคะแม่ดิฉันกินยาตามที่ดิฉันสั่งเองเพราะนั้นหายเร็วนี่ยาฉันสั่งยาฉันสั่งครับเพราะว่าไม่ค่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ดีแต่ว่าตัวเองเคยชินกับการแก้ไขตัวเองก่อนที่จะไปถึงหมอใช่ไหมฮะแล้วมันหายเราก็ต้องใช้3วันหายค่ะแล้วก็ไม่ได้ทนทุกข์ทรมานแต่จะไม่ทำบ่อยจะไม่ทำพร่ำเพรื่อเรียกว่าสุดขีดจริงๆมีงานจริงถ้าไม่มีงานเนี่ยไม่ทำนะคะอ๋อหมายถึงว่าการกินยาเองถูกไหมคะเรื่องแบบถูกต้องนี่เพราะว่าเหตุการณ์กระทันหันจำเป็นต้องทำก็จะกินเหมือนฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ป้องกันหวัดแล้วก็กินเป็นโดสแค่5วันหลังจากนี้จะไม่กินซึ่งการป่วยอาการมันหนักแค่ไหนคะแม่มันไม่มีเสียงไงหนึ่งคือเสียงหายถูกต้องแล้วก็ไอ้ฟุดฟัดเนี่ยเรื่องเล็กไม่ทันได้เจ็บคอไม่ทันได้ไอฉันกินยาก่อนอ๋อไม่จะรู้ตัวแล้วว่ารู้ค่ะเพราะว่าถ้าเริ่มเนี่ยเราทั้งฉีดไอ้ป้องกันเชื้อโรคค่ะแล้วก็ดูอาการตัวเองเอ๊ะทำไมเรานอนแล้วเราเวียนหัวเราไม่ค่อยนั่นคือเป็นคนนอนดึกเป็นนี้ด้วยค่ะเป็นคนนอนดึกแล้วก็มาโทษใครไม่ได้เพราะเล่นเกมเล่นเกมอะไรคะแม่คะฉันเล่นไปเรื่อยค่ะลูกมันซื้อ iPad มาให้เพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะผ่อนคลายเนาะจำเป็นหนูเพราะว่าโลกสมัยใหม่มันจำเป็นต้องผ่อนคลายต้องผ่อนคลายค่ะฉะนั้นแล้วพูดถึงเรื่องเล่นเกมก็ส่วนนึงแต่ว่าเรื่องการมาขอถ่ายรูปมันก็เป็นปัจจัยหลักถูกไหมคะตอนนี้ต้องเรียนอย่าโกรธกันอย่าโกรธกันขอให้เข้าใจอยากถ่ายด้วยทุกคนแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองแล้วทีนี้เรามีวิธีการบอกให้เขาเข้าใจต่อหน้างานไหมคะอย่างวันนี้บอกว่าวันนี้เป็นหวัดนะคะขออนุญาตถ่ายไกลๆเอาพูดชัดเจนไม่มีการเฟกไม่มีการอะไร
แฟนๆเข้าใจเราเขาเข้าใจเขาไม่เข้าใจเขาก็ติดหวัดไปสิไม่ยากอะไรหรอกไม่ยากหรอกใช่ไหมค่ะแต่ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยอะไรต่างๆป่วยบ่อยไหมคะแม่ต่อเดือนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยแต่เป็นโรคภูมิแพ้มันก็เอาเรื่องเหมือนกันแม่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วใช่แต่เราก็ระมัดระวังตัวเราค่ะก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปตอนครั้งนึงที่หนูเคยสัมภาษณ์แม่แม่บอกว่าแม่เคยป่วยเป็นโรคที่แบบหนักมาก่อนเดี๋ยวนั้นเป็นไวรัสตับอักเสบ C มันต่างจากอักเสบ B หรือว่าปกติจากการถ่ายเลือดเราไปผ่าตัดแล้วเราได้ช่วงนั้นเขาจะรู้แค่ type อะไร type A type B หากเขาจะไม่รู้ว่าอันนี้มีเชื้อโรคเขาไม่รู้เขาตรวจไม่ได้รู้แต่ว่าเรากรุ๊ป A เราเลือกกรุ๊ป A เขาก็เอากรุ๊ป A มาให้แต่เขาไม่รู้ว่าคนที่เอามาบริจาคนั้นเป็นไวรัสตับอักเสบส่งผลต่อเรายังไงบ้างคะตอนนั้นช่วงนั้นก็เสียตังค์ไงหนูเสียตังค์รักษาถูกไหมคะถูกต้องค่ะเพราะว่ามันต้อง1,800,000ตัวโดนไปล้านกว่าค่ะไปล้านใช่ไหมคะที่อยู่ในตัวเราใช่แล้วเราต้องกินยาเม็ดเนี่ยกระเด็นหลุดไม่ได้เลยเพราะว่าเม็ดนึงเนี่ย 3,000 บาท 2,000 บาทค่ายาเดือนละแสนกว่าแสนกว่าทุกเดือนรักษาตัวกี่เดือนกี่ปีครับตอนนั้นก็ตามจำนวนจนที่หมอเช็คแล้วไม่มีอันนั้นก็จบไม่จำได้ไหมคะว่าทั้งหมดกว่าจะหายกันหลายเดือนหลายเดือนอยู่เหมือนกันตอนนั้นผ่านมากี่ปีแล้วคะตอนนั้นหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังวิตกอยู่นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรยังไงก็พยายามเพราะอายุเป็นเหตุอายุมากตอนนั้นประมาณอายุกี่ขวบคะแม่ตอนนั้นก็70แล้วล่ะ70กว่าแล้วเป็นที่เป็นตกกระจายเรื่องสุดท้ายนี้ค่ะเห็นว่าแม่เป็นคนที่เป๊ะมากเวลาจะออกงานอีเวนต์แม่จะไม่ให้ใครจับหน้าเลยอันนี้จริงไหมคะไม่ใช่ไม่ให้ใครจับหน้าคือนักร้องนักแสดงสมัยก่อนเขาคุ้นชินกับการช่วยตัวเองแต่งหน้าด้วยตัวเองแต่งหน้าด้วยตัวเองทำผมด้วยตัวเองเราไม่คุ้นกับการให้ใครมาแต่งให้แล้วทีนี้เวลาจะมางานแต่ละครั้งก็คือจะทำเองเพราะว่ามันไม่ค่อยเวอร์มันไม่ค่อยเวอร์คือหน้าฉันจริงๆอย่างนี้แปลว่าเวลาที่คนปกปิดอะไรเท่าไหร่อ่ะให้ใครจับหน้าแต่งหน้ามาก่อนช่างแต่งหน้ามีแต่จะหมายความว่าอย่างรายการเนี้ยจะแต่งหน้ามาก่อนแล้วให้เขามาเติมแปลว่ามีแนวของเราอยู่แล้วถูกต้องแปลว่าไม่ได้รู้สึกว่าอุ๊ยแต่งหน้าฉันไม่ได้ยามาจับอะไรอย่างงี้ไม่อ๋อไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายความว่าเราต้องมีมารยาทอย่าไปเฮิร์ตเขาอย่าไปทำให้เขาเสียกำลังใจใช่ไหมคะเพียงแต่เอาเติมให้หน่อยลูกแต่ไอ้วบแวบแวบแวบอะไรอย่าไปเอาเพราะว่าเวลานั่นแล้วมีความรู้สึกก็ไม่ใช่หน้าเราเองแปลว่าสิ่งที่แม่ทำมันคือความคุ้นชินหรือว่าเป็นแนวของแม่ที่ทำมาตั้งนานแล้วหนักไปทางแบบนั้นว่าเราคุ้นชินแล้วก็ทำมานานแล้วแล้วก็สวยพร้อมแบบว่าก็ในลักษณะผู้หญิงอายุ80มันก็โอเคใช่ไหมมันไม่ใช่เวอร์เกินไปใช่ไหมขนตาก็ไม่ใส่จนนี่ก็ใส่อันนี้ก็ใส่แบบน่ารักน่ารักอันนี้ก็ใส่สวยไหมคะก็ไม่ใช่แบบธรรมชาติลงโทษอ่ะมันจะในฝีมือการแต่งหน้าตัวเองถูกต้องค่ะแต่เราจะไม่ปิดอะไรมากมายปล่อยมันไม่เป็นไรถ้าเผอิญเป็นคนมีเค้าโครงดีอ่ะอันนี้ก็ถูกต้องกับแม่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ